คือณตอนนี้นะคะตัวคุณพิธาเนี่ยผูกพันอยู่กับคดีหุ้นไอทีวีเนี่ยหนักหนาจริงๆแล้วก็จะมีความคิดว่าสมมุตินะในท้ายที่สุดเนี่ยเอาละคุณพิธาไม่ได้เก้าอี้นายกขึ้นมาปลายทางคือม็อบใช่ไหมก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะตัวของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะบอกว่าถ้าม็อบ3นิ้วจะออกมาด้วยเหตุผลแบบนี้เชิญเลยนะแต่รับรองว่าจบเร็วแน่นอนนะคะตัวของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ค่ะอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสรพ.นะคะตั้งหัวข้อเอาไว้ใน Facebook ที่แกโพสต์เนี่ยบอกว่าม็อบ3นิ้วจะกลับมาจริงๆหรือโดยอธิบายบ้างถ้าสมมุติว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกด้วย2สาเหตุก็คือถือหุ้นสื่อหรือว่าเสียงสนับสนุนในสภาไม่ครบคือโหวตไม่ได้อะนะคะเพราะความไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องของตัวคุณพิธาเองเนี่ย2เรื่องนี้มีกำหนดเป็นกติกาไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆมันก็คือฉบับเดียวกันกับที่คุณพิธาเนี่ยกรอกชื่อลงมาสมัครส.ส.นั่นแหละส่วนคนที่คิดจะพาเด็กๆลงมาหมายถึงม็อบมาลงถนนเนี่ยผมบอกเลยนะเชิญทำตามสบายรู้หรือเปล่าว่า 2-3 ปีที่แล้วที่ม็อบ3นิ้วยังคึกขนองอยู่ได้เพราะคน2คนคือลุงตู่กับปลัดชิงออกมาห้ามมาขอร้องอีกฝ่ายเอาไว้ไม่ให้ลงมาชนกับม็อบ3นิ้วแต่ปัจจุบันนี้ปลัดชิงเกษียณแล้วลุงตู่ก็ขออยู่เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองลงมากันด้วยนะแล้วก็รับรองเลยว่าจบเร็วแน่โดยเฉพาะคนที่ยุยงม็อบอยู่ข้างหลังคืออาจจะมีข้อสังเกตอย่างนึงที่ก้าวไกลเดินสายไปพบปะพูดคุยค่ะขอบคุณประชาชนด้านนึงก็ถูกมองว่าเป็นการเดินเกมเพื่อจะปลุกพลังไงสร้างกำแพงมนุษย์ขึ้นมาถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือมีการพลิกขั้วสลับข้างจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการชุมนุมหรือไม่คุณพิธาวันนี้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็ถูกตั้งคำถามนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะมีความพยายามจะเอาประชาชนมาเป็นเกราะกำบังหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าทุกวันนี้ที่ตั้งใจทำงานก็เพื่อต้องการจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกการประชุมเนี่ยมีการเตรียมล่วงหน้านะเพื่อให้ใช้เวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเชียงใหม่เนี่ยการท่องเที่ยวหายไปครึ่งนึงช่วงก่อนโควิดทำให้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องนึงที่จะต้องแก้ไขไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาประชาชนมาเป็นเกราะกำบังลองฟังคุณพิธาครับก็ตั้งใจที่จะทำงานตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกการประชุมเนี่ยก็มีการทำงานล่วงหน้ามาตลอดนะครับเพื่อที่จะให้การประชุมการใช้เวลาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเชียงใหม่ก่อนโควิดรายได้การท่องเที่ยว 110,000 ล้านนะครับปี64เหลืออยู่ 23,000 ปี65อยู่แค่ 60,000 ล้านหายไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของการท่องเที่ยวทางเชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะเอาประชาชนมาไปเกาะกำบังแต่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเป็นต้นถ้าจะเป็นเกาะกำบังก็คงไม่ต้องทำการบ้านมาอย่างที่ผมทำมาทุกครั้งที่เวลามาประชุมทุกครั้งเป็นการมาวัดปัญหาแล้วก็วัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่นี่คุณพิธาไปเชียงใหม่เดี๋ยวว่ากันในเบรกที่3ภารกิจตั้ง7ที่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศในช่วงหน้า